องค์ชายเฉินยงคำสั่งฝ่าบาทท่านทำตามนั้นก็พออย่าถามมากจะดีกว่าเจซี่นายนี่มันน่ารำคาญจริงๆไม่ต้องห่วงหรอกเด็กพวกนี้ผ่านไป3เดือนไม่มีใครรอดออกไปจากบ้านหลังนี้ได้หรอกเนอะแบบนั้นก็ไม่ได้เด็กคนนั้นตระกูลของพวกเขารวยจริงๆตำหนักของฟาบาทก็ถูกสร้างขึ้นโดยพวกเขาใช้เงินดังนั้นเขาจะตายไม่ได้เด็ดขาดหากเขาตายไปแล้วก็จะไม่มีใครให้เงินฝ่าบาทอีกแล้วก็ได้งั้นฉันต้องทำดีกับเขาซะหน่อยเช่นนั้นก็รบกวนเจ้าชายเจนแล้ว ตระกูลซีเป็นตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเลยนะดีเลยถือโอกาสนี้สร้างความสัมพันธ์กับเขาซะเจ้าลูอิสทำไมเจ้าถึงได้แอบฟังข้าล่ะในอนาคตอาจจะช่วยอะไรข้าได้บ้างก็ไม่แน่นะว่าเอาละอะเอ๊ะเร็วเข้าสินี่ทุกคนรีบต่อแถวยืนให้ดีเร็วเข้าครูฝึกมาแล้วพวกเราจะเริ่มฝึกทหารกันแล้วนะเย้ นี่คือการเข้าร่วมกองทัพไม่ใช่การฝึกทหารนะเสียนเสียนของข้ายืนให้ดีๆล่ะทุกคนดุจังเลยนะสายตาแบบนั้นเนี่ยจะว่าอะไรนะเปล่าอาจารย์ของเจ้าดุร้ายกับเจ้าอยากตายได้ยังไงขอโทษค่ะครูฝึกไม่ต้องกลัวนะฉันอยู่ตรงนี้แล้วขับใจนะอะไรเกินนี่แกเป็นใครมีท่านอยู่ด้วยจะไม่ต้องถูกทารุณอีกเหรอฉันจะฆ่าพวกแกให้ตายเลยทีเดียวระวังโซอีเจนไม่ต้องกลัวล้มคนชั่วคนนี้ให้ได้นะเฉียนอย่าใช้เวทมนต์เลยมันอันตรายเกินไปคนที่นี่ไม่มีคนที่อายุเท่าเจ้าแล้วจะใช้เวทมนต์ได้หรอกนะแต่ว่าไม่เป็นไรมีข้าช่วยเจ้าจับตาดูอยู่เจ้าไม่เจ็บตัวหรอกแต่ว่าเรื่องนั้นข้ากลัวเจ้าเจ็บมากกว่าองค์ชายเฉินยงแบบนี้ไม่เหมาะสมละมั้งใช่แล้วพี่13พวกเขายังเป็นเด็กกันอยู่เลยพี่13เหรอ
แกมีสิทธิ์อะไรมาเรียกฉันว่าพี่ชายพ่อคะชื่อระวังการเรียกของเธอหน่อยสิไม่งั้นจะทำให้เขาตายได้นะแต่จะปล่อยให้เจ้าชายเลียถูกทุบตีแบบนี้ต่อไปโดยไม่ทำอะไรไม่ได้นะใจเย็นก่อนให้ฉันคิดหาวิธีก่อนเถอะอย่างน้อยไม่ว่าอย่างไรเขาก็ยังเป็นเจ้าชายองค์ชายหยานคนนั้นถึงจะกล้ามากเพียงใดก็คงไม่ฆ่าเขาทิ้งหรอกจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตจริงๆเลยล่ะวางใจเถอะอย่างน้อยเขาก็เป็นลูกชายของฮองเฮาเจ้าดูละครสงครามมากมายเจ้าถึงก็น่าจะเข้าใจนะเหตุผลก็คือยันนี้แต่ฉันก็ยังสงสารเขามากเลยนะหากท่านพี่13หายโกรธแล้วแล้วก็รีบทำหน้าที่ครูฝึกให้ดีๆสั่งสอนพวกเราเถอะน้อยบัดซบสายตาเย็นชาที่ทำให้ฉันกลัวแบบนี้อีกแล้วสายตาที่สนิทพ่อมองข้าด้วยสายตาแบบนี้ตลอดเวลาช่างเถอะแกคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงได้กล้ามองฉันแบบนี้เนี่ยสอนอย่างนั้นเหรอดีนี่ฉันกำลังจะสอนพวกแกอยู่นี่นะไม่ได้นะหยุดเดี๋ยวนี้ฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วล่ะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้เขาเป็นลูกรักในไส้ของฉันเลยนะเจ้าที่รักเบบี้ฉันไม่อนุญาตให้ใครมาตบเขาต่อหน้าฉันฮึน่าสนใจดีนี่ เป็นเด็กผู้หญิงที่น่าสนใจจริงๆเช่นนั้นเจ้าก็จงไปร่วมเข็นฆ่ากับเขาไปซะชื่อมิงล่ะถึงท่านจะเป็นเจ้าชายที่สูงส่งข้าก็ทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วระวังเซียวอี้นายพยายามปกป้องฉันตลอดเวลามันดีมากเลยล่ะเซียวเซียวเจ้ากำลังมองอะไรอยู่เหรออืมเปล่าซะหน่อยมีอะไรบนใบหน้าของเขาที่ข้าไม่มีอย่างนั้นเหรออืมเจ้ายังเด็กไม่เข้าใจหรอกนะพวกเจ้าก็ไม่ได้เก่งกว่าเราสักหน่อยเซียวฝีมือของหมอนี่ไม่เลวเลยนี่อ้าวขอบคุณเจ้าชายที่ชมท่านก็เก่งมากเช่นกันนี่เธอแน่ใจนะว่าเมื่อกี้เขากำลังชมเธออยู่เธอดีใจขนาดนี้เลยเหรอ
เธอกำลังล้อเล่นกับฉันอยู่เหรอฮะไม่ใช่นะเพียค่ะหม่อมฉันชมจากใจจริงถ้าเธอจริงใจกับเขาเขาก็คงจะโกรธมากยิ่งขึ้นทำไมพี่จอนชมครูฝึกล่ะครูฝึกยิ่งโมโหเข้าไปใหญ่แล้วนะก็เพราะว่าเพราะพี่13ไม่ชอบให้ใครมาชมยังไงล่ะเอ๊ะมันหมายความว่ายังไงว้าวงั้นนิสัยเขาก็แปลกดีนะเนี่ยนายพบปัญหาอะไรหรือเปล่าหึเรื่องนั้นหรือว่าพวกเราจะตาฝาดไปเององค์ชายคนนี้ดูท่าทางก็จะอายุ 17-18 ปีเหมือนกันไม่น่าจะเป็นไปได้นะพลังเวทมนต์ระดับเขาใช่แล้วฉันอ่อนแอมากๆอย่างน้อยเขาก็เป็นเจ้าชายพูดตรงไปตรงมาแบบนี้จะทำร้ายคนอื่นกันไปแล้วมั้งวางใจเถอะถ้าจะให้พูดเขาเป็นเจ้าชายงั้นฉันก็เป็นเจ้าชายนะใช่แล้วอยู่ในดินแดนแห่งจินตนาการนี้นานเกินไปฉันลืมไปเลยว่าฉันก็เป็นเจ้าหญิงเหมือนกันแล้วก็ยังต้องกลัวเขาทำไมล่ะไม่ต้องพูดแล้วตัดสินใจเลยเย้ใครเนี่ยโอ้ยท่านคิดจะทำอะไรกันแน่ปล่อยข้าลงไปเดี๋ยวนี้นะฉันจะไปช่วยพี่เฉียวทำไมต้องมาขวางฉันด้วยล่ะไม่ได้หรอกนะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาจะว่าไปแล้วถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นอีกโลกหนึ่งแต่ก็คงเป็นรูปร่างของนางเดิมสินะดังนั้นที่แท้เฉียนเฉียนตอนที่ยังเป็นเด็กน่ารักขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้เฉียนฉีกมันให้เป็นชิ้นๆซะเอ๊ะทำอะไรของเขาเนี่ยเวทอัญเชิญอะมังกรล่ะที่แท้พวกเราก็เดาถูกคิดไม่ถึงว่าเป็นแค่นักเวทระดับต้นๆจริงแต่ก็บอกไม่ได้ว่ามังกรตัวน้อยตัวนี้ก็ดูดุมากเลยในเนี่ยองค์ชายเฉินสุดยอดไปเลยสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทของท่านกับฝ่าบาทเป็นเหมือนกับเทพมังกรทั้งนั้นแต่ว่าเวทอัญเชิญข้าเองก็ไม่ได้อ่อนแอนะเฉียวป้าลุยเย้ yeah! ในที่สุดก็มีโอกาสประลองกับคนในราชวงศ์แล้วฮ่าฮ่ากัดมันซะ
จัดการเลยฉากนี้ปัญญาอ่อนจริงพวกเขาแต่งฝึกฝนจนมีสัตว์สูนของตัวเองน่าอิจฉาจังเลยแต่ข้าเองกลับไม่มีพลังเวทเลยสักนิดข้าช่างอ่อนแอจริงๆเป็นอะไรไปเขาเสียใจหรือเปล่าก็จริงใครจะไปคิดว่าเสด็จพ่อจะเก่งกาจถึงเพียงนั้นตอนเด็กอ่อนแอมากๆเลยล่ะเออหลงแพ้แล้วเหรอมังกรน้อยอ่อนแอมากเลยถูกสิงโตตัวน้อยจับได้ซะแล้ว